เรื่องสุนัขกัดเด็กเสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นวันนี้ได้ประสานครับทางเจ้าของสุนัขนี้เคลื่อนย้ายสุนัขออกจากบ้านไปไว้บ้านญาติที่ต่างจังหวัดแล้วเพื่อความสบายใจของชุมชนรอบข้างนะครับส่วนประเด็นต่อมาคือเรื่องของความคืบหน้าของทางคดีพนักงานได้สอบสวนรวบรวมพยานครบถ้วนในเบื้องต้นแล้วพบว่าเจ้าของสุนัขมีการกระทําอันเป็นความประมาทจึงได้ทําการเรียกมาแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบฐานกระทําโดยประมาทเป็นผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับอัตราโทษจําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับในเบื้องต้นผู้เสียหายก็ให้การรับสารภาพนะครับแล้วก็แจ้งว่าได้ช่วยเหลือเยียวยากับผู้เสียชีวิตไปแล้วบางส่วนเราสูญเสียนะไม่มีอะไรมาเยียวยาได้หรอกแบบนี้สะเทือนจิตใจมาก